สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Boxer TV Gaming Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปสอนแล้วก็รีวิวนะครับ Gadget System Monitor นะครับ2นะครับหลังจากที่ได้เคยรีวิว Gadget ก็คือที่เป็น CPU นะครับเป็น Gadget แยกครับที่มีทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอนะครับในคลิปที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับนานเมื่อแล้วก็คือนานมาแล้วนั่นแหละนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีก Gadget นึงนะครับซึ่งเป็น Gadget รวมนะครับซึ่งแบบใครมีแกดเจ็ตตัวนี้นะครับก็สามารถวัดได้เลยนะครับทั้ง CPU RAM นะครับโดยที่ไม่ต้องคือไม่ต้องแยกครับคือไม่ต้องแบบลงแยกครับก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะเสร็จเลยลงเสร็จเลยนะครับแล้วมันก็จะมาดูเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 7นะครับพวก Windows 7นะครับก็สามารถกดเหมือนกับกดลงก็คือกดเพื่อ install ได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ของไฟล์นี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับด้านล่าง description นะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคนะครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับสำหรับ Windows 7แล้วก็ Windows Vista นะครับก็คือนั่นแหละ install ได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่เป็น Windows 8 Windows 8.1 นะหรือ Windows อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีก็คือคลิกขวาแล้วมันไม่มีไอ้ตรงคำว่าGadget นะครับแล้วก็ลงกันก่อนนะครับให้เราไปลงตัว Gadget กันก่อนนะครับโดยการคลิกที่นี่นะครับ Desktop Gadget Windows 8.1 นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด Yes นะครับโอเคนะครับลงเน็กเลยนะครับโอเคเน็กเลยครับโอเคนะครับพอทอลงเสร็จนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีหน้าต่างอีกเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็น Gadget นะครับเหมือนของ Windows 7นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นแกดเจ็ตสำหรับวัดพวกแบบ CPU usage กับ memory usage นะครับของทั่วไปนะครับของ Windows นะครับแต่เราไม่เอาเราปิดทิ้งไปนะครับอันนี้นะครับจากที่เมื่อกี้มันเป็นแบบภาพขาวๆอ่ะคือเหมือนกับไอคอนขาวๆอ่ะแสดงว่า Windows ไม่รู้จักคราวนี้ Windows รู้จักกันนะครับว่าอันนี้มันคือแกดเจ็ตนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราลงไอตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็กด install ตัวนี้ได้เลยโอเคนะครับกด installแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วนะครับนี่นะครับโดยรวมของ Gadget System Monitor 2นะครับก็จะบอกนี่ก็จะบอก RAM กับ CPU นะครับก็นี่นะครับก็จะบอกว่าแบบแรมอะแรมนะ memory usage นะครับว่าใช้แรมไปเท่าไหร่แล้วนะในเครื่องนะอย่างเครื่องนี้นะครับมีแรม4กิกนะครับปัดเป็น4กิกนะครับก็ตอนนี้ใช้ไปแล้วนะ1260ก็1.2กิกนะครับง่ายๆแล้วก็ฟรีอีก 2.7 นะครับประมาณนี้นะครับก็จะบอกเป็นบาร์นะครับนี่นะครับเป็นบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจกับออลนะครับโดยคือมันก็จะบอกเป็นกราฟด้วยนะครับนี่นะครับเห็นปะอันนี้ก็คือแรมอันนี้ก็คือ page อันนี้ก็คือ all นะครับแล้วถัดลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรุ่น CPU นะครับครับเครื่องที่ใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือเป็น Intel Pentium นะครับ G3240 3.1 GHz ครับอันนี้ก็คือ clock 3.1 GHz นะแสดงว่ามันวิ่งเต็มความเร็วนะครับ CPU usage ตอนนี้วิ่งไปที่ 85% แล้วนะครับที่มันวิ่งเยอะขนาดนี้นะครับเป็นเพราะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับไม่ใช่ตัว gadget นะครับอย่าตกใจนะครับเนื่องจาก CPU ตัวนี้มันเป็นรุ่นล่างๆนะครับมันเลยคือประสิทธิภาพมันก็ถ้าคือมันก็ด้อยลงไปตามราคานะครับก็มี2คอนะครับคอ1ตอนนี้คอ1ทำงานที่ 65% นะครับคอ2งานอยู่ที่51% อะไรเงี้ยเฮ้ย5 3 4 4 2นะครับคือสำหรับใครที่เป็นแบบ i7 อย่างเงี้ย Intel Core i7 มี4คอ8เทรดนะครับมันก็จะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะขึ้นมา8มันจะขึ้นตามจำนวนเทรดนะเหมือน AMD อ่ะ AMD ที่เป็นรุ่น FX อ่ะอย่างที่มี8คอร์มันก็จะขึ้นมาเป็น8แถวเลยนะครับประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับของ CPU นะครับเนี่ยครับอย่างอันเนี้ยสีเหลืองก็จะเป็นกราฟของคอ2ครับสีเขียวเป็นกราฟของคอ1เนี่ยก็จะเป็นกราฟแสดงให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรดนะครับ704เทรดนี่64 PROC น่าจะเป็นโปรเซสนะโปรเซสเซอร์คิวเลนส์0นะครับอัพไทม์ก็คือแบบเวลาเปิดเครื่องนะครับที่แบบเปิดมาแล้วเนี่ยตรงด้านล่างครับก็จะเป็นปุ่มรันนะครับอันนี้ก็คือชัตดาวน์นะครับปุ่มชัตดาวน์ปุ่มรีสตาร์ทปุ่มไฮเบอร์เนตแล้วก็ปุ่มสแตนด์บายแล้วก็ปุ่มล็อกออฟนะครับเป็นปุ่มรันนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับดูคร่าวๆนะครับตั้งค่าไอตัวแกดเจ็ตตัวนี้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับออปชั่นโอเค
ครับก็จะเด้งมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในหน้าที่1นะครับหน้าที่1นะครับมันเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้มันอ่ะมอนิเตอร์ก็คือให้มันตรวจจับ CPU ตัวไหนนะครับอย่างสมมติว่าใครแบบเป็นเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่แบบเป็น CPU Xenon นะครับที่ใส่ได้แบบ2ตัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่ตัวไหนนะครับตัว1หรือว่าตัวที่2นะครับอะไรเงี้ยแต่ในกรณีที่มันตัวยังถ้าเป็นคอมทั่วไปนะครับก็ CPU เดียวก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับโอเคอย่างข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอัปเดตนะครับอัปเดตก็คือแบบอัปเดตไอตัวแกดเจ็ตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอันที่2เลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของโหมดการวัดนะครับอย่าง CPU bar time นะครับ separate ก็คือแยกนะแล้วก็ combine น่าจะแปลว่ารวมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอยู่อันนี้นะครับถ้าเกิดเราง่ายๆอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับอันที่3 set bar graph นะครับก็ set graph scheme นะครับก็คือแบบสไตล์มาสไตล์ของการ์ดนะครับก็จะเป็นอันนี้เลือกที่ color นะสีก็ไม่ค่อยนั่นนะครับแบบนะ disable sound when file open or close นะครับอย่างเช่นแบบอันนี้ก็คือแบบกดเพื่อจะปิดเสียงเวลาแบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเสียงนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับอันที่4อันนี้นะครับสำหรับมันเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับสำหรับคนที่มีโปรแกรม CoreTemp นะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับวัดอุณหภูมิ CPU นะครับสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ได้ลงไว้นะครับก็จะมีอยู่คลิปนึงนะครับก็สามารถเอามาคือเอามาใช้กับตัวนี้ได้ครับก็โปรแกรม CoreTemp นะครับก็เอาไว้วัดอุณหภูมิ CPU นะครับประมาณนี้สำหรับใครที่มีก็กด display นะครับแต่ว่ามันต้องเปิดโปรแกรมด้วยนะครับในระหว่างที่ใช้ต้องเปิดโปรแกรม CoreTemp ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกราฟนะครับอันนี้ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าแบบ memory graph drawing style อะไรเงี้ย CPU graph drawing style นะครับซึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับโปรแกรมนี้นะครับสามารถรองรับได้ถึง24คอร์นะครับน่าจะเป็นพวก Xenon นะครับไอพวกนี้ก็จะแบบ high นะครับ high อะไรนะครับก็แบบคืออยากเราต้องการไม่ต้องการให้มันแสดงอะไรบนหน้าแกดเจ็ตนะครับเราก็กดติ๊กอันนั้นนะครับเนี่ยครับติ๊กเช่นแบบเราไม่ต้องการให้เห็นในพวกปุ่มชัตดาวน์ก็ติ๊กไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าที่6นะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับหน้าที่5เลยนะครับเหมือนกันเลยโอเคหน้าที่7นะครับก็เหมือนกับหน้าที่6และหน้าที่5นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ CPU ID ให้เหมือนกับซ่อน CPU ID ซ่อน clock ซ่อน usage นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถ้าเกิดเราติ๊กนะครับมันก็จะไม่แสดงนะครับไอ้พวกนั้นนะครับไอ้ตรงพวกแถบ CPU อะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะมาถึง color นะครับสำหรับใครที่ชอบพวกแบบสีนะแบบอยากปรับแต่งสีเองครับก็ปรับแต่งกันได้นะครับก็ background นะครับแล้วก็เลือกได้อย่างเยอะนะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็แบบ title นะครับก็คือไอ้แบบไอ้ด้านบนหัวข้อด้านบนอะอะไรเงี้ย main usage ก็ปริมาณที่แรมแบบโดนใช้อะไรเงี้ยแบบปริมาณที่แรมโดนใช้นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกดูได้เพราะมีเยอะพอสมควรนะครับหน้าที่9ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแบบในเรื่องของคอนะครับคอ CPU นะครับสำหรับใครที่แบบเนี่ยใช้พวก FX8 อ่ะ8อ่ะมันจะมี8คอถูกป่ะนั่นแหละครับก็แล้วก็เลือกสีนะอยากให้คอ1เป็นสีอะไรคอ2เป็นสีอะไรนะครับแต่ติ๊กอันนี้ก็คือให้มันเลือกแต่โดมานนะครับหรือว่าเราใช้แบบสีเดียวเลยอ่ะแบบเป็นโมโนโทนแล้วสีเดียวเลยอ่ะแบบทุกคออย่างเงี้ยแล้วก็เลือกกดติ๊กตรงติ๊กตรงนี้นะครับแต่ว่าใครแบบแต่งเองก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกไฟล์นะครับเอาไว้เก็บล็อกเวลาเก็บล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอปาร์กิ้งครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีไว้ทำอะไรอันนี้เป็นภาษานะครับก็อังกฤษนะครับเพราะว่ามันมีภาษาอะไรเลยก็อังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีสโตร์นะครับสำหรับใครที่เซตมานะครับเซตแบบเลยนะครับเซตแบบคือแบบอยากจะรีกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโดเนทนะครับเป็นเหมือนกับบริจาคเงินให้กับผู้พัฒนาแกดเจ็ตนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดโอเคนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับก็สรุปนะครับไอแกดเจ็ตตัวนี้นะครับก็เป็นแกดเจ็ตที่เป็นมีการรวม CPU กับ RAM นะครับคือรวมการวัดนะ CPU กับ RAM นะเข้าไปไว้ด้วยกันนะเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเหมือนกับตอนที่แล้วนะที่เคยอัดไปนะครับก็
ก็คือจะต้องแยกกันนะครับแบบ1 gadget ต่อ1 1 gadget ต่อ CPU อะไรเงี้ย1 gadget ต่อ RAM ครับมีตัวนี้ก็สะดวกดีนะครับนี่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝาก Subscribe ช่องหวงเซอร์ทีวีนะครับแล้วก็ไลค์เพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับฝากไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ